ี้เข้ามามาดูเรื่องของเงินบริจาคม็อบ3นิ้วนะคะหลังจากที่มีการงัดข้อแล้วก็มีปัญหากันล่าสุดค่ะศรีสุวรรณจรรยารวมไปถึงสนธิยาเองนะคะพร้อมที่จะเดินทางเดินหน้าเลยเอาหลักฐานไปแจ้งต่อกรมสรรพากรแล้วก็ปปง.เลยให้เร่งตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งทรายต้อมยุทธเลิศแล้วก็เฮียบุ้งนะคะค่ะอย่างคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวค่ะว่า1ธันวาคมนี้จะนำหลักฐานที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของกลุ่ม3นิ้วไปยื่นเรื่องให้กับกรมสรรพากรและปปง.ให้เร่งมีการตรวจสอบเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงและเส้นทางทางการเงินของแกนนำม็อบ3นิ้วค่ะหน้าที่หลักจะมีก็สรรพากรกับปปง.แหละค่ะน่าจะจะสักต้นเดือนหน้าน่าจะลุยได้ไหมฮะประมาณต้นเดือนธันวานั่นแหละอ๋อค่ะไอตรงนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบตามหลักกฎหมายแล้วอ่ะพี่มันจะตรวจสอบยังไงอ่ะคือสมกรมันก็เป็นเรื่องรายรับรายจ่ายมีการคำนวณเป็นฐานรายได้เพื่อชำระภาษีบุคคลประจำปีหรือเปล่านะครับค่ะเขาก็เก็บเรื่องไว้แล้วรอไปจนถึงรอบปีที่มีการรายงานรีพอร์ตบัญชีเขาก็ต้องดูว่ามีการเอาบัญชีรับบริจาคเนี่ยมารีพอร์ตหรือเปล่าถ้าไม่รีพอร์ตก็ถือว่าเลี่ยงภาษีสมกรมันก็เป็นเรื่องรายรับรายจ่ายมีการคำนวณเป็นฐานรายได้เพื่อชำระภาษีบุคคลประจำปีหรือเปล่านะครับเขาก็เก็บเรื่องไว้แล้วรอไปจนถึงรอบปีที่มีการรายงานรีพอร์ตบัญชีเขาก็ต้องดูว่ามีการเอาบัญชีรับบริจาคเนี่ยมารีพอร์ตหรือเปล่าถ้าไม่รีพอร์ตก็ถือว่าเลี่ยงภาษีในปปง.เป็นเรื่องของการการใช้จ่ายเงินในทางที่ผิดกฎหมายเป็นลักษณะของความผิดเกี่ยวความมั่นคงเกี่ยวความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมหรือไม่นะถ้ามันเข้าข่ายการใช้เงินการรับบริจาคเงินดังกล่าวก็ขายความผิดที่ปปง.จะเข้าไปตรวจสอบค่ะจะยื่นให้เฉพาะของทรายหรือว่าทั้งเครือข่ายกระบวนการคะก็ต้องเล่นกันทั้งกระบวนการนะฮะของที่ขณะที่คุณสนธิยาสวัสดีนะคะอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเองก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวค่ะว่าตนเองได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งทรายเจริญปุระนะคะกรณีที่เป็นกลุ่มสนับสนุนการชุมนุมประท้วงระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน64ซึ่งในวันนั้นเนี่ยมีการจับจ้วงสถาบันอย่างรุนแรงที่สุดเลยแล้วก็ได้นำหลักฐานเป็นการเปิดรับบริจาคของทรายเจริญปุระไปยื่นต่อกรมสัมภากรและก็ปปง.แล้วด้วยเพื่อให้มีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของทรายและเพื่อนๆแกนนำคนอื่นๆค่ะรวมถึงให้ตรวจสอบเอ็มเอสตี้นะคะล่าสุดค่ะปปง.เนี่ยทำหนังสือรับส่งตอบกลับมาแล้วว่าทุกอย่างกำลังดำเนินการทางด้านกฎหมายนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทั้งเรื่องของคางคดีค่ะวันนี้อัยการก็มีคำสั่งส่งฟ้อง8ผู้ชุมนุมในคดี112 116กรณีชุมนุมหน้ากรมทหารราบที่11ด้วยตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน63นะคะขณะที่ฝั่งของทนายเองก็เตรียมหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางพี่อาร์มบอกไปนี่นะคะว่าวันนี้นะคะอัยการมีคำสั่งฟ้องคดี8ผู้ชุมนุมนะคะไปชุมนุมเนี่ยจริงๆเหตุการณ์มันเป็น29พฤศจิกาปี63ที่ผ่านมาซึ่งอัยการมีการสั่งฟ้องถึง8คนด้วยกันมีใครบ้างก็จะมีนายอานนท์นำพานะคะนายภาริตหรือว่าเพนกวินมีนายชินวัตรหรือว่าไบรท์นายสมยศนางสาวพิมสิรินะคะมีนางสาวณัฐธิดาหรือว่าแหวนมีนายพรหมสอนแล้วก็มีคุณอินทิราหรือว่าคุณสายเจริญปุระด้วย8คนนี้มีการสั่งฟ้องคดีชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่11นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณกิติศักดิ์กองทองนะคะหรือว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีการระบุออกมานะคะว่าในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมตามข้อหาที่เจ้าพนักงานแจ้งดำเนินคดีไว้แต่นะคะมีการเตรียมหลักทรัพย์ไปขอยื่นประกันตัวเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทของกองทุนราษฎรซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการขอประกันตัวเนื่องจากว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะคุณทรายเจริญปุระนะจะเป็นผู้ต้องหาที่8เพื่อป
็ฟังคำสั่งแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลนะครับในสำนวนคดีนี้นะครับทางพนักงานในการเองเนี่ยได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่1ถึง7นะคือนายอานนท์กับพวกประกอบด้วยนายอานนท์นายผลิตนายชินวัตรนายสมยศนายพรหมศรนะครับแล้วก็นางสาวพิมพ์สิริและนางสาวณัฐธิดาหรือแหวนมีวังปลานะครับสำหรับผู้ต้องหาเหล่านี้พนักงานในการมีคำสั่งฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116นะครับแล้วก็ความผิดฐานอื่นเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมนะส่วนคุณทรายเจริญภูระเนี่ยนะครับพนักงานในการมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณทรายในข้อหาตามมาตรา112นะครับแต่ว่ามีคำสั่งฟ้องคุณทรายตามมาตรา116ส่วนข้อหาอื่นๆไม่มีอย่างของคนอื่นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเข้าข้อในเรื่องประสัยเนาะว่าเป็นเรื่องของการชุมนุมแต่ทรายซึ่งถือว่าห่างมากๆจากคนอื่นนะคะคือไม่ได้เข้าข้อที่จะต้องแบบว่าเป็นผู้ประสัยหรือว่าอะไรแบบนี้ก็โดนไปด้วยแต่ว่าเหมือนเป็นการทำคดีแบบแยกมาอีกทีแต่ก็โดนเวลาก็โดนฟ้องรวมก็มีความสับสนนิดหน่อยในฐานะอันนี้คือในฐานะเจ้าตัวเนาะใจไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้นะคะแต่นี้สำหรับตัวเองก็คือจะค่อนข้างงงๆทนายก็จะค่อนข้างงงๆว่าอ้าวพี่สายมาโดนไปกับเขาด้วยเลยพอมีชุมนุมแล้วก็ไปก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าใจว่าเป็นปกติเหมือนอีกหลายร้อยคนที่วันนั้นไปกันนะเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีแบบส่วนร่วมในการปราศัยหรืออะไรอยู่ก็ไม่เคยมีอยู่แล้วก็ยังงงอยู่ว่าโดนได้ยังไงก็ค่ะแต่ยังไงนะวันสรุปแล้วมันคือยังไงนะคะทนายก็เขาแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเขาฟ้องเป็น116นะครับเขาไม่ได้ฟ้อง112ซึ่งเพราะว่าพฤติกรรมมันไปไม่ถึงอยู่แล้วในเคสของคุณซ้ายเนี่ยแต่เขาก็พยายามเนาะเขาก็มีความพยายามในการเชื่อมโยงว่ามีความไปเกี่ยวข้องสนับสนุนให้การช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับ